ข้าสู่รายการดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตที่มีอยู่นะครับหยิบมารออยู่ที่หน้าจอเลยเดี๋ยวเราแนะนำแอปแล้วกดดาวน์โหลดไปพร้อมกันนี่คือช่วงแอปโฟกัสสนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกนิรภัยถนอมสายตาโฟกัสแอปโฟกัสนะครับวันนี้เนี่ยแอปแรกเนี่ยก็มาจากค่ายผู้ผลิตแอปยักษ์ใหญ่ที่เรียกว่าคนไทยใช้กันแทบจะทุกคนนั่นก็คือ LINE นั่นเองนะครับเขาออกแอปใหม่แต่ว่ายังมีคนพูดถึงค่อนข้างน้อยไม่แน่ใจว่าทำไมถึงไม่ค่อยมีใครใช้กันนั่นน่ะสิตัวนี้นะครับมีชื่อแอปว่า LINE HEREนะครับก็ชื่ออาจจะเหมือนกับเป็นไลน์ไอเฮียอะไรนี่ไลน์เฮียคือไลน์ที่ไลน์อยู่ที่นี่นะครับไลน์เฮียเนี่ยไม่ใช่เป็นแอปแชทเหมือนกับแอปไลน์แต่ว่าทำงานร่วมกับคอนแทคที่อยู่ในแอปไลน์ของเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเราที่อยู่ในแอปไลน์เนี่ยก็สามารถที่จะมาใช้ร่วมกันกับแอปไลน์เฮียได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้แชทและใช้ทำอะไรตัวนี้ใช้แชร์โลเคชั่นน่ากลัวมากน่ากลัวสำหรับคุณผู้ชายมากๆนะคะจะรู้นะครับว่าเพื่อนของเราเนี่ยตอนนี้ตำแหน่งที่ตั้งของเขาอยู่ตรงไหนแบบเรียลไทม์เลยแต่ว่าไม่ได้ใช้ในการสืบกันหรอกฮะแต่ว่าใช้กับเวลานัดกันเป็นกลุ่มแล้วก็ไม่ได้แชร์กันแบบตลอดไปคือมันจะมีช่วงเวลาในการแล้วก็เราสามารถที่จะเปิดปิดได้ว่าช่วงนี้เราต้องการที่จะแชร์โลเคชันให้เพื่อนกลุ่มนี้หรือเปล่าค่ะก็เป็นคนละกลุ่มกันกับในแอป LINE ที่เราใช้กันทุกวันนี้นะฮะถ้าเกิดต้องการที่จะแชร์โลเคชันให้ใครเนี่ยก็ต้องมาสร้างกลุ่มใหม่ในแอป LINE เนี่ยดึงเข้ามาทุกคนจะต้องยินยอมที่จะแชร์โลเคชันให้ทุกคนในกลุ่มนั้นก่อนปึ๊บก็จะขึ้นมาเลยว่าแต่ละคนเนี่ยพลอตอยู่บนแผนที่เลยว่าอยู่ตรงไหนกันแล้วถ้าสมมติว่ามีการนัดกันไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนกันอะไรเงี้ยครับก็ลากกันเข้ามาอยู่ในกลุ่มเนี้ยแล้วเราก็เห็นแล้วว่าเพื่อนคนไหนอยู่ตรงไหนใกล้ถึงแค่ไหนแล้วแวะรับใครได้บ้างคือมันสะดวกกว่าเรามานั่งส่งแบบส่งไปแบบ Google Map ไปทีละคนแล้วพอเราส่งโลเคชั่นไปอะโลเคชั่นนั้นมันอยู่กับพี่ไงฮะแต่ถ้าเกิด LINE HERE เนี่ยเราส่งไปปึ๊บเนี่ยเห็นชัดๆเลยว่าเรากำลังเดินทางคือตำแหน่งมันจะเปลี่ยนตามตำแหน่งปัจจุบันของเราจริงๆตัวนี้ถ้าเกิดใครที่คิดว่ามีประโยชน์ในการใช้งานก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรีนะครับชื่อว่าแอป LINE HERE ได้เลยนะคะมาถึงอีกแอปนึงนะคะนี้อิงว่าน่าจะถูกใจสาวๆแน่นอนนะคะจริงๆก็ไม่ใช่แค่สาวๆแหละคุณผู้ชายก็เข้าแอปนี้ได้นะคะกับแอปที่มีชื่อว่า Shopee นะคะซึ่งแอปนี้คือต้องบอกก่อนว่าคือจุดเด่นของมันเนี่ยคือมันมีของให้เราซื้อเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่แค่ซื้อของเท่านั้นนะคะคือใครก็ตามเนี่ยสามารถเป็นผู้ขายของได้เองด้วยโอ้นอกจากซื้อแล้วคืออยากจะโพสขายอะไรก็ไปโพสขายในนี้ได้ด้วยใช่แล้วนะคะแล้วก็มันสะดวกสบายมากๆแล้วก็คือข้างของข้างในเนี่ยคือมีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นผู้หญิงนะคะเสื้อผ้าผู้ชายก็มีหรือว่าจะเป็นแบบว่าพวกแกดเจ็ตเครื่องประดับรองเท้ากระเป๋านาฬิกาแว่นตาสินค้าเด็กคือทุกอย่างครบทุกอย่างจริงๆแล้วก็คือราคาเริ่มต้นเนี่ยคือถูกมากๆเลยก็แล้วแต่ว่าคนขายจะตั้งเท่าไหร่นั่นแหละใช่อาจจะมีทั้งของใหม่ของมือสองแบบปนกันหลักหน่วยยังมีเลยอ่ะแล้วคือแค่เรากดเข้าไปสมัครผ่านทาง Facebook นะคะครเราจะได้รับคูปองส่วนลด100บาททันทีต้องซื้ออะไรก็ได้ถูกต้องคือได้ฟรีเลยนะคะก็คืออยากให้ลองเข้าไปดูแล้วก็คือมันใช้งานง่ายมากๆคือมันจะมีรูปขึ้นมาให้ชัดเจนนะคะรวมถึงเราชอบร้านไหนเนี่ยเรากด follow กดติดตามได้ด้วยแล้วก็ถ้าอยากหาสินค้าประเภทไหนคือเขามีแยกหมวดหมู่อย่างชัดเจนเลยนะคะหรือว่าจะเจาะจงก็ได้ก็กดค้นหาสินค้าข้างบนแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าเราอยากได้อะไรเดี๋ยวนี้มันมีช่องทางให้เราเสียเงินได้ง่ายขึ้นเสียเงินได้ง่ายมากจริงๆนะคะแล้วก็สามารถติดต่อพูดคุยกับเจ้าของร้านได้โดยตรงเลยนะคะแต่ว่าที่เด็ดก็คือโปรโมชั่นเยอะมากทุกร้านนี่มีส่วนลดแทบทั้งหมดเลยก็โปรโมชั่นเยอะตั้งแต่ยังไม่ทันได้ใช้เลยนะแค่สมัครก็ได้ส่วนลดละ100บาทนะคะจริงๆค่ะคือจะบอกว่าคุ้มมากคือทุกร้านนะคะมีส่วนลดหมดเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็ดาวน์โหลดฟรีด้วยนะคะที่แอป Shopee ค่ะนี่คือแอปโฟกัสและนี่คือรายการ Digi Live ของวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียครับทาง Twitter @digilivetv และ Facebook Fanpage นะครับ facebook.com/digilivetv ครับค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามรายการย้อนหลังได้นะคะที่ YouTube Channel DigiLiveTV ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ DigiLive ให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายได้ใหม่ครับทุกคืนวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนตรงช่อง Nation TV สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ